ทางชัดนี่อันนี้ก็เดินทางกลับมายังได้ไปหาอีปอกำจักก็จะได้ไปหาปอครูครูบาอาจารย์บัดเดียร์80ปลายแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะไปบอกคือเปิ่นฟังว่าตอนนี้เหตุการณ์มันถึงไหนเนาะซึ่งตอนนี้ก็อีปออีแม่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการนี้ทั้งหลายเนาะก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างยิ่งใหญ่ให้อาตมานะก็นี่เล่าให้ฟังบ่ได้ก็บ่ต้องทุกข์ใจตัวนะก็เพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังสิ่งที่ต่อสู้ต่อไปข้างหน้าอาตมานี่เชื่อเสมอว่าคุณงามความดีคนทําดีต้องมีคนช่วยคนบ่ช่วยเทวดาถึงช่วยสิ่งที่เฮาจะต่อสู้นี่เฮาบ่ได้ไปทําร้ายไผเฮาเพียงแต่ต่อสู้ว่าขอคือโรงเรียนเนี่ยอยู่ต่อไปเตอะเฮาจะช่วยกันพัฒนาตอนนี้เฮาฮู้แล้วว่าทางราชการเปิ่นมีกําลังที่จะช่วยเฮาหมดเอี้ยส่วนที่เหลือนั่นเฮาจะช่วยกันเอาครูบ่ปอเปิ่นส่งมาได้ต่อได้ตามกฎหมายเฮาก็ว่ากันตามนั้นอ่ะที่บ่ปอที่มันขาดมันจะได้เนี่ยเฮาจะเสาะมาบ่มีก็หาบ่มาก็เสาะตึกอะละนะอีปอยแม่ทั้งหลายเฮาก็จะบิณฑบาตของเฮาเนี่ยเฮาจะบอกเลยว่าเขาบิณฑบาตเนี่ยตุเจ้าบางตนเปิ่นว่าเปิ่นบ่ฮับตังเขาจะบอกว่าเขาฮับตังเขาจะเอาไปให้โรงเรียนบ่ฮือติเขานี่ก็ได้เอาบัญชีโรงเรียนไปโอนให้โรงเรียนเนื้อละอ่อนต้องการครูเขาจะบอกอย่างเงี้ยเขาจะไปของเขาไปเขาจะทำเพื่อลูกหลานเขาคิดว่ามีคนใจดีมากมายที่พร้อมที่จะช่วยลูกหลานบัญชีการลูกหลานเขาลูกหลานกูบ้านกูเมืองถ้าเปิ่นฮู้ว่าลูกหลานเฮามีปัญหาอีปออีแม่ทั้งหลายไผบ่ทอดทิ้งอ่ะเฮาง่ายๆเนาะอย่างคดีของอีล่าอีน้องอีน้องชมพู่อีน้องชมพู่ที่เปิ่นตายไปเนี่ยอีปออีแม่ลองมาคิดพอเถอะคนตายไป1คนเนาะแล้วก็คดียังบ่จบจ้ะโอ้คนเนี่ยเมตตาสงสารว่าโอ้คนนั้นเปิ่นเป็นคนดีคนนี้เปิ่นจึงเป็นคนดีทั้งๆที่ตอนนี้ยังบ่ฮู้ว่าไผเป็นคนดีด้วยซ้ําไปเพิ่นเอาตังค์ไปช่วยกันบางคนแปลงบ้านแปลงจองเนาะบางคนโอ้ที่เฮาพอรายการเนาะแต่บัดเดี๋ยวนี้สรุปแล้วจะเป็นไผบ่ฮู้เนาะคนที่เฮาหอมตังค์ไปเนี่ยจะเป็นคนดีก็ว่าเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาเฮ้เฮาก็บ่ฮู้หลายๆคนก็ได้ข่าวว่าถอยมาแล้วนะผมก็คงจะฮู้ข่าวแต่ว่าตอนนี้คดียังบ่สิ้นสุดเฮาจะว่าไผเป็นไผก็ยังบ่ได้เตือนเนาะขนาดนั้นเปิ่นยังมีคนจ่อยอีปอยแม่อย่างเนี้ยบัดเดี๋ยวนี้เฮาคิดว่าลูกหลานของเฮาทุกหมู่บ้านทุกชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าพี่น้องคนดีคนเฒ่าคนแก่คนที่เปิ่นมีกําลังทรัพย์เปิ่นฮู้ว่าลูกหลานลําบากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ต้องมีคนไปจ่อยแน่นอนแต่ถึงวันนี้เปิ่นบ่ฮู้บ่ได้เพราะอะอย่างที่เปิ่นบ่ฮู้เพราะราชการก็บ่ได้บอกเปิ่นทั้งราชการนี่บ่กล้าบอกว่าตัวเองบ่สามารถจะบริหารได้แล้วเน้อมาช่วยกันพออย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นบ่ได้บอกพอเพิ่นบ่ได้บอกปุ๊บมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าบ้านบางครั้งบางทีเนาะที่ผ่านมาเฮาก็โรงเรียนเพิ่นเรื่องของโรงเรียนนี่เพิ่นก็บริหารอย่างจัดดีเพิ่นมีงบประมาณเพิ่นมีครูบาอาจารย์มาตลอดก็เจ้าบ้านต้องไปเกี่ยวหยังอีน่ะมันก็เป็นอย่างอีมาแต่ในสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์เพิ่นครอบครูห้องกุจั่นเจ้าบ้านนี่ก็ถูกพักออกไปเลยต้องมายุ่งโรงเรียนแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่เขากำไข่เฮ้ไปโรงเรียนเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เปิ่นอย่างเงี้ยสอนศีลธรรมสอนอย่างต่างๆเปิ่นเขาออกไปเฮียสอนเรื่องของหน้าที่ศีลธรรมบ่มีในโรงเรียนเปิ่นเลยบ่เอาตุเจ้าตุนายไปและสุดท้ายเปิ่นจะได้พอบ่เอาตุเจ้าตุนายไปสอนในโรงหลำโรงเรียนโอ้กลายเป็นว่าลูกหลานของเขาอีปล่อยอีแม่กลายเป็นละออนตีบ่ค่อยฮู้ศีลฮู้ธรรมบ่ค่อยเคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ่หันหัวไผแม้กระทั่งว่าติผ่านมาพ่อแม่อีปอยแม่ทั้งหลายก็คงจะหันในข่าวที่มีอย่างต่างๆที่ลูกหลานเนี่ยนักอ่อนนักเรียนน่ะไปประท้วงไปคนใหญ่น่ะไปประท้วงไปด่าครูบาอาจารย์ไปด่าโรงเรียนไปด่าระเบียบด่ากฎระเบียบอะอย่างต่างๆจะบ่ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนบ่อ่อนมัธยมน่ะบ่ใส่ชุดนักเรียนไปจะใส่ชุดบัดได้เนี่ยไปบัดตัดผมตัดเผาไปโรงเรียนอันนี้คือสิ่งติมันเกิดขึ้นมาใดจะใดทางที่สมัยก่อนเฮาอยู่กันมาเฮาเป็นลูกเป็นหลานของอีปอยอีแม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาอายุ57 58ปีแล้ว
เขาเหมือนเคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยแต่บัดเดียวมันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาของคนที่มาหนังเขียนแผนการศึกษาของคนที่เอาวิชานาทีศิลธรรมออกไปเนี่ยบ่มีวิสัยทัศน์บ่หันความสำคัญของสิ่งที่เป็นด้านจิตใจด้านความดีความงามความกตัญญูเขาว่าล้าสมัยบ่ควรจะเอามาเฮียนสุดท้ายเป็นจะได้อีปล่อยแม่พอมาเป็นเจ้านี่ก็โทษว่าผู้ปกครองโทษคนเฒ่าคนแก่บ่สอนลูกสอนหลานโทษสังคมเฮาว่าบ่ใจบ่ถูกมันเวลาส่วนใหญ่คือการอบรมนี่อยู่โรงเรียนและก็โรงเรียนเนี่ยพยายามพลักฮื้อละอ่อนเนี่ยออกไปโดยที่บ่ฮื้อเขามาศึกษาเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีอย่างต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นความผิดพลาดแล้วก็คนที่เป็นผู้นำเป็นปราชญ์ชาวบ้านอะไรอย่างต่างๆนี่แทนที่จะเอาละอ่อนไปหำเฮียนไปศึกษาเขียนไว้ในหลักสูตรว่าการเรียนแบบมีส่วนร่วมแต่ว่าบ่ทำอีปล่อยอีแม่มันมีความหมายอย่างคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่สืบทอดภูมิปัญญามาจากพ่อจากแม่จากอะไรอย่างต่างๆเพิ่นก็ต้องการถ่ายทอดให้ลูกให้หลานแต่บ่เปิดโอกาสให้เพิ่นเลยอีน่ะละอ่อนก็เลยบ่จ้างอย่างเป็นวันนี้น่ะละอ่อนเฮียนอย่างเดียวเฮียน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 สุดท้ายบ่ได้ใจวิชาที่เฮียนด้วยซ้ําไปแล้วก็บ่ฮู้เฮียนไปแล้วเนี่ยถามว่าละอ่อนเฮียนไปแล้วยังเอาง่ายๆว่าเข้ามัธยมเนี่ยบางคนเนี่ยหนึ่งเข้าเป่าไฟบ่จ้างเลยซักผ้าซักขัวยังบ่จ้างเลยก็มีหลีดผ้าหลีดขัวเองบ่จ้างคือพ่อคือแม่เนี่ยก็มีอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ปล่อยแม่ทั้งหลายฉะนั้นเฮาจึงคิดว่าบัดเดียวนี้เฮาปล่อยบ่ได้ล่ะยิ่งเฮาปล่อยไปนี่ลูกหลานเฮาจะเสียหายไปติ๊กๆมันจําเป็นที่เฮาจะต้องมาช่วยกันเฮาคิดว่าบัดเดียวเนี้ยเขาจะเอาโรงเรียนเขาให้อยู่ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยโรงเรียนอื่นๆแห่งให้อยู่ได้เหมือนกันให้อยู่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็มาช่วยกันเป็นเครือข่ายเป็นคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่มาช่วยกันหลักสูตรชุมชนก็ขอให้เป็นหลักสูตรชุมชนแท้ๆให้ลูกให้หลานเขาได้เหี้ยห่ำเฮียนกับวิชาที่คนเฒ่าคนแก่เป็นมีอยู่เนี่ยคนนั้นเก่งอันนั้นคนนี้เก่งอย่างลูกหลานคนใดสนใจเขาป้าไปเฮียนเขาเอาเปิ่นมาสอนเขาจะให้ลูกหลานของเขาเนี่ยมีความสุขในการอยู่ชุมชนได้หู้ถึงความสำคัญของคนเฒ่าคนแก่เตรียมเป็นมีภูมิปัญญาถึงวันเนี่ยลูกหลานบ่หันเลยบ่หันว่าคนเฒ่าคนแก่มีความสามารถเลยทั้งที่บ้านเมืองที่เฒ่าอยู่เนาะบ้านจ่องห้องหออย่างต่างๆติผ่านมาที่เฒ่าอยู่ถึงวันนี้มันเป็นขี้ตีนขี้มือของหมู่อีป่ออีแม่ตึ้งนั่นเฒ่าว่าตั้งแต่ถนนหนตังสมัยก่อนเตียวคันนาบริจาคตีให้ตีน้ากันแปลงหนตางคุดหนตางบก่อนเป็นคีเปอร์คีต้มเอาลูกรังมาถมต่อมากัดเทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ผ่องต่อมากัดลาดยางผ่องบัดเดียวลาดยางไปกู่บ้านกู่เมืองมันเกิดจากคนหลุ่นใดเกิดจากไผ่อีปอยแม่มันก็เกิดจากคนเฒ่าคนแก่คุณปอคุณแม่ตั้งหลายตีเนี่ยมาตึงนั่นอาตมาน่ะเดินตางไปที่ไหนเนี่ยหันหนตางลงลึงเนี่ยอาตมาคิดถึงหนตางสมัยก่อนอาตมาเคยขับรถถีบนี่ไปหนตางไปเฮียนหนังสือนี่อีปอยแม่บางบักก่อนนี่เดินไปเนาะมาอยู่ช่วงนี้ปอเป็นซื้อรถถีบขี้โยงเหี้ยกัน2คนกับพี่สาวขี่รถถีบไปโรงเรียนไปปะคือหนตางไปโรงเรียนมันเป็นขี้ซ้ายเวลาฝนตกมาซ้ายมันก็ลงมาถนนเขาก็ขี่รถไปฉันแลบพองเนี่ยบางครั้งนี่เขาฝังเนาะแจ้งมาเจ้าต้องเกี่ยเข้าหมูก่อนกว่าจะไปโรงเรียนก็อู้เหลือแหม5นาที10นาทีจำฝั่งกันไปขับรถทีไปเอาปีสาวซ่อนเนี่ยถ้าจะแลบกระตกกันถึงปีถึงน้องหัวเขาเถอะหัวเขาเถิกหน้าวะหน้าวากบ่ฮู้กี่ครั้งไปตะขวายเปิ่นก็เขียนเปิ่นก็เอาอยู่หน้าจ้านเฮาก็อายอยู่หน้าแถวเฮาก็อายจำเป็นหีบไปก็เกิดอุบัติเหตุแล้วบัดเดียวเฮาไปตางเส้นนั้นเนี่ยลาดยางลงลึ่งเฮานึกถึงคนหมู่ก่อนเลยนะคนบักเก่าที่เปิ้นเนี่ยคือเฮาตั้งแต่หนตังเป็นขี้ฝุ่นขี้ดินมาแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆจนเป็นตังลาดยางมันเกิดจากคนที่เป็นป่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้บริหารเป็นปอกกำนันผลตอกแก่บ้านสมัยก่อนเปิ้นผลักดันทำให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันยังทั้งโรงเรียนก็เหมือนกัน
บางโรงเรียนเกิดจากวัดเนาะเริ่มจากวัดบ้านเฮานี่ก็เหมือนกันบางก่อนนี่ชื่อโรงเรียนวัดทุ่งโป่งนะแต่ต่อมาเนี่ยเพราะตั้งราชการเปิดเข้ามาเปิดคําว่าวัดนี่มันเฉยอ่ะเปิดเอาคําว่าวัดออกไปความจริงโรงเรียนทั่วประเทศอ่ะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนวัดเพราะว่าไปเรียนในวัดก่อนเอาตุเจ้าสอนก่อนมันมีใครสอนหรอกก่อนเอาตุเจ้ามาเขียนกะคะกะคะงะไอ้ยังเขียนบวกเลขคิดเลขเนี่ยจะไปอยู่เขียนติวัดเนาะแต่ต่อมาเปิ่นก็โอ้เพราะทางการเปิ่นว่าเออนักเรียนนักเปิ่นมาบริหารอย่างต่างๆเปิ่นเอาออกจากวัดไปเปิ่นก็เอาใส่คําว่าโรงเรียนบ้านไปเหี่ยมเพื่อวัดได้มาอยู่เพื่อตุเจ้าตุนายไปยุงไปสอนแล้วแต่ว่าบางครั้งอย่างอาตมายังจําได้ว่าโอ้ตอนที่แปลงโรงเรียนที่เฮาอูตะกี้ที่เปิ่นจักลงเหียนนั่นนะจักล่มนั่นนะก็ได้ไปเหียนที่ศาลาวัดอยู่น่ะศาลาวัดของเฮาแล้วก็วัดของเฮาเนี่ยตุปูหลวงปู่อินอินทัจโกเนี่ยตุปูเนี่ยก็เป็นครูมาก่อนแล้วก็ส่งลูกศิษย์เพิ่นเนี่ยปอครูอินทานี่เป็นเน้นจบป.4เนาะไปเขียนจบป.4แล้วมาเป็นครูที่บ้านเฮาโอมาเป็นครูที่บ้านเฮามาพัฒนาปอครูอินทามาเยอะหลายอย่างพี่น้องแต่เนี่ยคนบ้านหลุ่นบ้านเฮาเนี่ยบ่มีไผนึกถึงบุญคุณเพิ่นเลยปอครูฐานี่โอ้เพิ่นจะบ่ใช่ธรรมดาเนาะถนนสายที่มาตั้งป่าเหวที่เฮาอยู่บัดเดียวเนี่ยบ่ก่อนบ่ใช่มีปอครูฐาเนี่ยเพิ่นก็ป้าพี่น้องเจ้าบ้านอู้กันอู้บางคนบางคนยังว่าเพิ่นเลยอู้ต่างทั้งเพมีต่างเตียวไปอย่างน้ําพุ่นแต่ว่าปรากฏว่าบัดเดี๋ยวนี้ต่างสายที่เพิ่นเนี่ยป้าพี่น้องเจ้าบ้านป้าคุณน้ําอย่างเงี้ยกันเนี่ยกลายเป็นต่างที่เชื่อมระบางหมู่บ้านลูกอําเภอมากับผ่านต่างเส้นนี้เนาะเข้าไปบ้านดอนแก้วนี่ก็เกิดจากคนรุ่นเก่าน่ะอีปอยแม่คนที่เป็นครูบาอาจารย์มาก่อนเนี่ยมีคุณภาพมาเป็นครูแบบปอมาจ่วยชุมชนมาจ่วยเนี่ยนั่นเนี่ยนี่มาอยู่กับชุมชนครุบคีตีมองมาเป็นคนในเจ้าบ้านลูกหลานฮักกินข้าวกินปลาอย่างต่างๆบางครั้งกับข้าวกับปลานี่โอ้เปิ่นส่งอย่างนั้นไปส่งทุเจ้านี่ครูบาอาจารย์ก่อนเนาะแต่มเดียวเนี่ยถึงเวลาหมดเวลากับเจ้าบ้านหมดมีไผมีบ้านพักครูก็ไหวมันได้เปิ่นก็อยู่เพราะว่าบ้านเปิ่นอยู่ไกลเปิ่นขับรถไปง่ายนี่เนาะนะความผูกพันมันเลยบ่มีครูบาอาจารย์บาเดียสอนในโรงเรียนสอนแล้วก็ไปบาเดียวนี่ซ้ำปัญหาก็คือละอ่อนเนาะละอ่อนมันติดมือถือพ่องไอ้ยังพ่องอีน่ะครูบาอาจารย์แทนวุฒิว่าเออจะหาช่วยกันหาวิธีการแก้ไขอย่างต่างๆก็กลายเป็นว่าบาเดียวนี่บอกว่าโอ้เด็กบาเดียวนี่สอนยากติดมือถือกันมดอุ้มหูเรื่องบ่ฮู้ฟังอย่างต่างๆมันต้องหาวิธีถึงจ่วยกันอย่างต่างๆอันนี้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าบัดเดียวนี้ถ้าตั้งโรงเรียนตั้งกระทรวงตั้งครูบาอาจารย์บ่เอาภูมิปัญญาของเจ้าบ้านบ่เอาคนเฒ่าคนแก่บ่เอาคนที่เปิ่นมีความรู้ภายนอกมาจ่วยกันมาจ่วยมาดัดมาสอนมาไปมาแปลงลูกหลานนะต่อไปอนาคตนี่ลำบากขนาดลูกหลานเฮานี่จะเป็นเปิ่นฮ้องว่าใหญ่กะตัวใหญ่กะตัวความฮู้มีแต่เอาตัวบ่รอดเพราะอย่างคนเฮาจะเอาตัวรอดได้1ความฮู้ต้องมีจิตใจต้องดีงามต้องสามารถดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้สามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแต่ทุกวันนี้ละอ่อนเก่งเปิ่นฮ้องว่าเก่งแต่วิชาการอย่างเดียวแต่บอกเก่งในการใช้ชีวิตทักษะชีวิตบอกมีเลยอีปอยอีแม่อย่างที่เฮาว่านี่หนึ่งเข้าเป่าไฟบอกต้องถามบอกจ้างพร้อมหุงข้าวนี่ขนาดหม้อไฟฟ้าเสียบมันยังเนี้ยบอกจ้างมันยังแบบเนี้ยเพราะอย่างเพราะว่าตั้งโรงเรียนก่อแนะนำตั้งบ้านก่อบ่สั่งสอนซึ่งต่อไปเนี่ยเฮาว่าถ้าเฮาปล่อยภาวะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆลูกหลานเฮาจะลำบากลูกหลานเขาจะตุกในอย่างตุกเพราะว่าบ่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาตมาคิดว่าอีปออีแม่ที่ฟังรายการของพระอาจารย์ที่ฟังวันนี้เนาะก็คงจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้บ่มากก็น้อยเพราะว่าอีปออีแม่นี้ผ่านมาหลายพ.ศ.หลายยุคหลายสมัยได้หันความเปลี่ยนแปลงนักกว่าเฮาได้หันวิถีชีวิตที่มีความสุขในสมัยก่อนตีมีถึงบรรบัดสะดวกสบายแต่เขาอยู่กันแบบมีความสุขละออนสมัยก่อนเนี่ยโอ้เลิกโรงเรียนปุ๊บไปช่วยป่อแม่ไถนาเนาะบางเขานี่อยู่ป.3ป.4เขาไปได้ไถนาแล้วหรอ
ถ้ำไถนาถ้าอายเป็นคนไถนาเอาเป็นคนไถนาเขาต้องเอาควายมาให้เปิ่นเขาจะต้องเอาควายเป็นลามเอาควายเข้าแหล่งต้องช่วยกันมดมิตีว่าจะโอ้นั่งท่ากินนี่มิแต่ละอ่อนเหมือนเดียวนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่ก็สร้างสอนให้ละอ่อนสอนให้ลูกให้หลานเขาอ่ะเป็นเจ้าคนในคนเขาก็เป็นเจ้าคนในคนเนี่ยพ่อแม่ใจอย่างเขาอ่ะทำการบ้านอยู่บ่ว่างพ่อแม่เป็นอย่างนี่แม่ใจเนี่ยเฮียทางตีว่าคือทำการบ้านเนี่ยมันเวลาบ่เจนนักบางเดี๋ยวบ่ทำการบ้านพอโทรศัพท์อยู่เล่นโทรศัพท์อยู่เล่นเกมอยู่หันลูกเล่นเกมพ่อแม่เนี่ยเฮียเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเฮาอินดูลูกอีเนาะเฮาบ่กล้าว่าให้หยังลูกเฮาปล่อยเขาวันนี้แต่หารู้ไหมว่าเหมือนเป็นการทำลายลูกหลานเฮาอีปล่อยอีแม่มันเป็นการทำลายลูกหลานเฮาเพราะว่าละอ่อนบ่สามารถจะทำอะหยังได้เลยบ่สามารถจะช่วยเหลืออย่างพ่อแม่เลยละอ่อนบ่มีความภาคภูมิใจเลยเพราะว่ากิจกรรมแต่ละอย่างแต่ละวันที่พ่อแม่เฮานั่นตัวเองได้มีบทบาทสักอย่างต่างกับละอ่อนสมัยก่อนรุ่นอีปออีแม่รุ่นเฮาเนี่ยเฮายังได้ลำบากกับปอกับแม่เฮามานึกถึงว่านี่เฮายังภูมิใจเลยว่าโอ้เนาะเฮาย่ำน้อยนี่เฮาได้ช่วยแม่ช่วยปอตั้งแต่พอมีบะมีแห้งน้อยๆมาพวกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายวันเสาร์วันที่ก็ขี่งัวขี่ควายไปเลี้ยงให้เปิ่นถึงเวลานี่ตื่น 4:00 5:00 นี่เอาจุงควายไปรับตาไปด้วยต้องสะดุดปักคิดหลงคณะก็มีรับตาซุ่มไปแล้วใครรับละอ่อนเนาะแต่ต้องจุงควายไปให้ปอจุงควายไปถึงตรงถึงนะจุงควายให้เปิ่นแล้วก็ไปนั่งไปเปิ่นหนังเจ้ากออยู่คณะหินตอมหัวซัวซัวมันจังยาจะได้เอาคีเปอร์มาโมะคีเปอร์มาโมะหัวหินตอมหัวนอนเหี่ยแจงคณะผ่องไอ้ยังผ่องเวลาปอเปิ่นมีควายไถนาแล้วก้าแล้วก็เอาควายไปลามก่อนจะไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนอาบน้ำมันจะไปมดอย่างอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายเพราะว่าเขาเอาคีเปอร์มาโมะหัวเนาะอาบน้ำสวยคีเปอร์ออกมดกับเปาะอีหรอกแม่เฮ้ยไปโรงเรียนเมียนายังมีกับคีเปอร์อยู่ก็มีครูบาอาจารย์เปื่อนฝูงเปื่อนหันเพื่อไข่หัวใช่ก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ตอนนั้นอาจจะเป็นความทุกข์ความนั้นเขาอาจจะว่าอู้เขาอย่ามาทุกข์มาจนแต่ว่าเขาก็หันเปื่อนเขาหลายๆคนเปื่อนก็เนี่ยเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกของเต้าเนาะที่จะต้องทำสิ่งสำคัญลูกหลานจะเป็นจะได้นี่อยู่ตีแบบพิมพ์เขาว่าครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างมีส่วนสำคัญที่สุดแต่ปัจจุบันนี่กลายเป็นว่าส่วนที่สำคัญที่สุดบ่มีบทบาทที่ปล่อยแม่ทั้งหลายลูกหลานบ่เดียวนี่เฮามันเปลี่ยนไปเพราะว่าหยังเพราะว่าค่านิยมของสังคมเปลี่ยนค่านิยมของสังคมนี่เปลี่ยนว่าบ่เดียวเนี่ยเอาคือเขาเฮี้ยนสูงๆอย่างเดียวปะเป็นเจ้าในคนในคนต้องมาลำบากอย่างปล่อยอย่างแม่เฮาขอถามอีปล่อยอีแม่กำตำแหน่งเจ้าคนในคนเนี่ยมันมีหนักเต็มที่กะบ่เดียวละอ่อนจบมาที่ว่าจะเป็นเจ้าคนในคนน่ะเฮี้ยนมหาลัยต่างๆจบมาปีนึงเป็นแสนเป็นล้านคนได้ทำงานบัดถึงหมื่นคนน่ะเนี่ยที่ว่าเจ้าคนในคนเนี่ยได้ทำงานบัดถึงหมื่นคนสิ่งที่สูญเสียไปกับการห่ำการเฮี้ยนต่างๆนี้มันสูญเสียไปสักเท่าใดแต่สุดท้ายมันมีอย่างเกิดขึ้นเพราะลูกหลานจบมาบัดทำงานบัดได้ทำงานบัดมีงานทำบัดมีตำแหน่งเจ้าคนในคนคือเขาตำแหน่งในออฟฟิศการในอย่างต่างๆบัดเดียวนี่โรงงานกาบริษัททางร้านอย่างต่างๆแม้กระทั่งส่วนราชการนี่ยังครูบาอาจารย์บัดนี้เกษียณไปเปิ่นตับตำแหน่งตับตำแหน่งตับตำแหน่งนั่นลูกหลานเขาติดจบครูมาเขาจะไปสอนไหนแล้วบอกก่อนยังจวนเขาเฮียนแล้วบัดเดียวเนี่ยพอเปิ่นเกษียณไปปุ๊บบอกบรรจุตำแหน่งนี้แล้วเท่ากับว่าเราออนรุ่นใหม่ก็บ่ได้ทำงานแล้วแหมอย่างหนึ่งที่เขาได้ฟังข่าวในเขาอย่างมั่นใจขึ้นเพิ่นบอกว่าบัดเดียวเนี่ยจะคือคนเกษียณ65ว่ะ70ว่ะอีปอยแม่ถ้ามันเนี่ยแต่นี่นะเขาจะเกลียดในใจเลยเขาเนี่ยอย่างเพิ่นได้แต่เขาจะเกลียดในใจเขาเนี่ยว่าโอ้ยอย่างมาอินดูลูกหลานเฮา
คนเฒ่าคนอายุ60 70ไปแล้ว60ไปแล้วเนี่ยคือเปิ่นภาคคือเปิ่นป๊อดอะเพราะหยังเพราะบัดเดียวเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของสมัยใหม่เนี่ยคนรุ่นเก่ารุ่นเฮานี่บัดตันละอ่อนแล้วต้องเอาละอ่อนรุ่นใหม่ที่เขากำลังจบมาเนี่ยมาแทนเตอะเขายังมีบ่ามีแฮงหน้าที่สำคัญเขาจะได้มีเงินเดือนไปเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวเขาคนเด็กคนเฒ่าคนแก่อายุ5 6 60 65เอี่ยโอ้จะให้เปิดไปอยู่แหม5ปียืดเวลาไปโอ้บางคนที่มีหนี้สินเพิ่นก็สู้หาเพิ่นก็อย่าอยู่ต่อแต่ที่นี่สิ่งที่เฮาสูญเสียคือหยังคนรุ่นอายุ60ไปแล้วเนาะอีป่ออีแม่มันก็อิดละนี่มันก็ขี้ข้านล่ะสอนผ่องบ่สอนผ่องทำผ่องบ่ทำผ่องมันก็บ่ค่อยมีแฮงแต่คนรุ่นใหม่นี่เขากำลังมีกำลังอย่าสมองเขากำลังแล่นเขาก็อยากจะทำงานเขาอยากจะทำจะมีพื้นที่ทำงานแต่จะเนี่ยอย่างอันนี้โอ้เขาบ่หันด้วยใครจะว่าจะได้กระจ่างเด้อเขาก็มีครอบครัวเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาบ่หันด้วยว่าจะให้อยู่ต่อไปต้องให้เปิ่นภาคให้เปิ่นได้ภาคผ่องแล้วก็ให้ละออนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสผ่องเขาส่งลูกส่งหลานไปหามไปให้เขาก็หวังจะให้เขามีการมีงานทำแต่บัดเดียวนี่ลูกหลานจบครูมาเนี่ยกาละออนบ้านเขานี่จบมาเป็นสาว30คนแต่ได้บรรจุกี่คนโอ้ไปสอบกันเตือนหนึ่งบรรจุ2คนไปสอบเป็นปันเนี่ยพี่น้องโอ้แล้วมันจะได้บัดใดตบมีตำแหน่งให้เขาไงถ้ามีตำแหน่งให้เขาอย่างสมัยก่อนเนี่ยโอ้จบมากอะได้ทำงานจบมาก็ได้ทำงานเขามาพอบ่เดียวเนี่ยเขาบอกฮู้จะว่าจะได้ไหนปล่อยแม่ทั้งหลายเขาอินดูลูกอินดูหลานพุทธาห้ำพุทธาเฮียนปอแม่นี่ก็บ่เจ็ดธรรมดาเนาะส่งลูกห้ำลูกเฮียนในบางคนเนี่ยเพราะบ่มีกินก็มีนะลูกเขียนจดหมายมาขอสตางค์คนมาหนอกบ่จังเนี่ยจะได้เอาติดดินไปขายให้เพิ่นก่อนวันหน้าถ้าลูกจบมาก็จะได้เขาได้ทำงานก็จะได้มาไทยคืนว่ะเอาไปเอามาจบมา 4-5 ปียังบ่ได้ทำงานแต่ยังขอตังค์พ่อแม่ใจอยู่บ่มีโอกาสจะได้ทำงานที่ดินก็เป็นของเพิ่นไปให้ล่ะจะมาแก้คืนเพิ่นจะเอาราคาเก่าก็พี่น้องบัดนี้กลายเป็นเรื่องจังนั้นน่ะอีปอยแม่ทั้งหลายเขาก็เลยมาคิดว่าโอ้คนเฮาถ้าบัดเดียวนี้มาคิดว่าจะส่งลูกหลานไปเป็นเจ้าคนนายคนอย่างเดียวนี่ตายแน่ป้ากันตายแน่ๆเลยเพราะว่าเฮาเสี่ยงเงินเสี่ยงทองไปแล้วก็ปรากฏว่าลูกหลานเฮาบ่ได้ทํางานมันก็เป็นการลงทุนที่บ่คุ้มค่ามันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปเลยน่ะสู้เฮาคือลูกหลานห่ําเฮียนไปด้วยเฮาสอนอาชีพให้เขาไปด้วยสามารถทําอาชีพได้อย่างที่ในหลวงเพิ่นเนี่ยเฮาดีใจพี่น้องอีป่ออีแม่ทั้งหลายเฮาเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะถึงหัวหินละไปเจอศูนย์เยาวชนที่เป็นศูนย์ตีในหลวงเป็นพระราชดำริของในหลวงแล้วก็ตอนนี้พระเอกเปิ่นดูแลอยู่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีเยาวชนละอ่อนบ้านนอกละอ่อนชาวเขาละอ่อนตำรวจตะเวนชายแดนเปิ่นได้โคต้าจากโรงเรียนพระราชวังไกลกังวลตีหัวหินคือโคต้าว่ะหับละอ่อนจากตชด.เนี่ยตอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนละออนจากบ้านนอกเขาเนี่ยปีละ10คนแต่อันไปเฮียนเตียนโรงเรียนไกลกังวลโรงเรียนติดในหลวงเปิ่นเป็นโรงเรียนนั้นติดในหลวงเปิ่นสร้างขึ้นเขาอะติเป็นโรงเรียนติสอนตั้งทีวีติมเดียวเนี่ยโรงเรียนต่างๆเฮียนตามทีวีตัวเปิ่นอันเนี้ยเป็นโรงเรียนติดในหลวงเปิ่นมีพระราชดำริแล้วก็พระเทพเปิ่นเอาโครงการตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยไปเข้าโครงการนี้ซึ่งปรากฏว่าละอ่อนเปิ่นก็สอบแข่งขันกันมาเนาะปีละ10คนจังหวัดต่างๆจังหวัดสระแก้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีอย่างเปิ่นก็นี่ส่งสอบกันมาเนาะที่เปิ่นมีตำรวจตะเวนชายแดนน่ะสอบกันนะปีละ10คนพี่น้องเปิ่นก็มีเฮียนอยู่ในศูนย์ท่านเฮาเดินทางไปเฮาไปหันละออนฮดน้ำพักอยู่ตีหน้าศูนย์เขาก็เลย เดินข้ามตังไป
เขาไปพอจะไปถ่ายหนูบละออนโอ้เขาไปหันป้ายว่าเป็นโครงการพระราชดำริศูนย์เยาวชนห้วยทรายในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระเทพและเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้สนับสนุนโอ้เขาไปหันป้ายเขากันเลยว่าเขาสนใจอยากจะศึกษาอยากจะดูว่าทีนี้เขาเนี่ยจะได้เนี่ยก็เลยเข้าไปติดต่อเพิ่นไปขอเพิ่นว่าอาตมาขอพักทีนี้สักคืนได้ก่อนได้มาอยากจะดูว่าทีนี้มีอย่างพองอย่างพองเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคุณครูที่เพิ่นดูแลอยู่หันเพิ่นก็ใจดีใจงามหออีป่ออีแม่ทั้งหลายเพิ่นก็โทรหากันนี่โทรหากันถามผู้บริหารว่ามีพระรูปหนึ่งเปิ่นมานี่เขาก็ส่งเอกสารให้เปิ่นว่าเขามาโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเขาอยากจะมาศึกษาเฮียนหูกับศูนย์นี่ว่าเปิ่นอยากจะได้อย่างไรเปิ่นก็โทรหากันเรียบร้อยเปิ่นก็อนุญาตพออนุญาตปุ๊บผู้เขาดีใจแล้วคืนนั้นเขาก็ได้เข้าไปรวมกิจกรรมกับลูกหลานที่พักอยู่หันมีละออนอยู่50 กว่าคนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 พี่น้อง50กว่าคนและสิ่งสำคัญที่เขาไปเจอกันเขาไปวันอาทิตย์คืนนั่นละออนในหันห้าสิบกว่าคนมาสวดมนต์ทำวัดเย็นมานั่งสมาธิแล้วก็คือเขาไปสอนคือเขาไปคือกำลังใจคือเขาไปเล่าเรื่องที่เขามาทำเองอ่ะเขาก็ได้มีโอกาสไปหันกิจกรรมที่ละออนทำวันนั่นเขาไปหันละออนสวดมนต์เป็นการสวดมนต์ตีเพราะพริ้งแล้วก็พร้อมเพียงกันที่สุดเขาได้อัดเทปมาอยู่เขาบันทึกเป็นเพื่อนห้องว่าเป็นวิดีโออีเนาะเป็นคลิปมาอยู่ส่งไปลงเฮือเขาพออยู่เป็นการสวดมนต์ที่เพราะมากแล้วก็ละออนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นั่งสมาธิกันนั่งสมาธิแล้วก็เขาก็ได้อูได้จากกันละออนแล้วก็ได้พบว่าละออนในละออน50คนเนี่ยมีละออนที่เป็นกรรมการโรงเรียนพระราชวังไกลกังวลเนี่ย3-4 คนพี่น้องและที่สำคัญประธานนักเรียนโรงเรียนพระราชวังไกลกังวลเนี่ยเป็นละออนบ้านนอกแล้วก็อยู่ในศูนย์ห้วยซ้ายหันละออนที่อยู่ในศูนย์ห้วยซ้ายหันเนี่ยตั้งแต่ม.1มาเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมทำกันกู่คนเลิกจากโรงเรียนมาเนี่ยยังทำเป็นทีมเป็นหมู่เป็นยังทุกอย่างปลูกผักเลี้ยงแปะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทำกับข้าวออกกำลังซักผ้าหลีดผ้าดูแลตัวเองมดมีระเบียบเรียบร้อยกล้าอู้แล้วก็เป็นผู้นำกันกู่คนเลยอันนี้สิ่งที่เขาไปหันโอ้เขาไปหันนะว่าเนี่ยโครงการดีๆอย่างอีเนี่ยกระทรวงศึกษายังบ่เอามาทำยังมาเอามาคืดยังมาเอามาทำเพราะละออนติดอยู่ในหันเนี่ยมีคุณภาพมากเลยมีความนอบน้อมมีธรรมะในจิตในใจเขาหันกิริยาอาการละออนเขาหู้เลยอีปอยแม่ทั้งหลายวัยกับงามผู้จากับไพเราะมีสัมมาคารวะหู้จักสงบเสงี่ยมแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยและที่สำคัญเนี่ยปลูกพักเป็นกุศลทำปุ๋ยเป็นกูคนเลี้ยงแพะหลีดนมแพะเป็นกูคนที่อยู่ในศูนย์ท่านเนี่ยเขาจะเวียนกันทำอาหารนี่ทำอาหารนี่คือหมู่เขาทำกันเองปีเลี้ยงมีแต่ซื้ออาหารมาไว้เฮือเราออนจะทำกันเองมั้งไปลงหล่ำลงเลี้ยงกับม้าก่อม้าทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละอย่างโอ้เขาภูมิใจขนาดเขาได้ไปปะลูกหลานอย่างนั้นแล้ววันเดียวเนี่ยตั้งศูนย์เนี่ยเป็นก่อนนิมนต์ว่าพระอาจารย์มาเดี๋ยวเนี่ยตั้งผู้รักผู้ใหญ่เป็นว่าถ้าพระอาจารย์จะเมตตามาร่วมพัฒนาที่เนี่ยเปิ่นจะนิมนต์พระอาจารย์มาพักอยู่ที่นี้จะสร้างกุฏิจะสร้างอย่างฮื้อแล้วก็อย่างฮื้อพระอาจารย์มาสอนในเรื่องของศีลธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่โอ้เฮาคิดแล้วน่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่มีเรื่องที่ว่าเฮาจะต้องช่วยโรงเรียนน่ะช่วยลูกช่วยหลานของเฮาอย่างนี้น่ะเขาถ้าจะไปอยู่ในละออนมูนั่นเพื่อนเขาไปหันการพัฒนาของเขาไปหันสิ่งที่เขาทำนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ประเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเซ็ตธุระอย่างจากตรงนี้ปุ๊บก่อนจะเข้าวาสาเขาจะกลับไปนอนในละออนแห่งสัก4-5 วันระหว่างถึงวันนี้ละออนก็ยังติดต่อมายังโทรอูจากันอยู่ยังเล่นเฟซเล่นไลน์ถามหากันอยู่
ศูนย์เยาวชนตีห้วยทรายอันนี้เอาว่าถ้าอยากจะฮื้อละอ่อนของเขามีคุณภาพทางด้านหลังกายทางด้านจิตใจทางด้านการศึกษามันจะต้องทําแบบนั้นแบบตีนไหหลวนเปิ่นสร้างไว้ให้เขาเปิ่นทําไว้ให้เขาเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตของหมู่เฮาทุกวันเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเฒ่าแก่ทั้งหลายยุคของโลกสมัยนี้มันเร็วบ่ว่าเรื่องยังกะต่างเร็วมดจะไปไหนกับเดียวไปล่ะไปถึงล่ะจะโคถือไผนี่เขาโคดบานี่ว่าคือเขาเอาล่ะยกหูโทรศัพท์หรือว่าด่ากันทั้งเฟซทั้งไลน์กันเนี่ยได้ทันทีทันใดล่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นห้องว่าโลกนี้มันเร็วถ้าโคดนี่ก็ฮู้กันวันนี้วังแต่เขาโคดหมอนี่อีเนาะมันผูกกันมาเฮ้ยให้ยันไปบ้านให้ถึงบ้านตั้มบ้านให้ยันด่าจะว่ามันกำลังอีเนาะจะไปพิษไปเถียงกันว่าเออแต่มีเวลาถึงวันผูกเจ้านอนไปกับขึ้นไปว่าเออติมันว่ากัดถูกเนาะมันผูกลองไปถามพอกันละมันอูแต่กําแต่ไอ้นี่มันก็สงบลงนี่บางทีอาจจะไม่ได้ไปด้วยซ้ําไปก็ขึ้นไปขึ้นมาเออก็มีเหตุมีผลแล้วก็บ่ได้ด่ากันอีนี่แต่บัดเดียวนี่โคดกันปุ๊บนี่ห้าวละอีปล่อยแม่ทั้งหลายยกโทรศัพท์มาด่ากันในเฟซล่ะบ่ลงจื่อด่าอีนั่นอีนี่ยืมตังกูไปด่ากันยังอีก็มีนี่วันนี้นี่มันกลายเป็นว่าอย่างกันเลี้ยวแต่สิ่งสำคัญติดเลี้ยวที่สุดก็คือโรคภัยไข้เจ็บบัดเดียวนี่โควิดนะอีปออีแม่ทั้งหลายมันมาใจหายด้วยนะมันบัดเดียวยังต่างประเทศบางประเทศควบคุมมาได้จนบอกว่าถ้าใครเป็นโควิดคือกักตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวบัดต้องมาห้ามออกชุมชนกักตัวอยู่ที่บ้านเท่ากับว่ากักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยใครจะโดนพ่อครอบครัวที่อยู่ด้วยกันฮะเนี่ยแล้วแต่ดูแลกันเองปล่อยให้ตายเป็นครอบครัวบางประเทศเป็นอย่างนั้นแต่ประเทศเฮาก็ยังถือว่าก็ยังเกี่ยวฟังกันอยู่ยังคุ้มกันได้อยู่พี่น้องทั้งหลายอีปล่อยแม่ทั้งหลายแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าใจนะบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาคุ้มกันอย่างอีนะแต่ทั้งการผ่องไอ้ยังผ่องเปิ่นก็เฮากำจังฮู้จะได้กำจังว่าจะได้เนาะปล่อยนักการพนันไปเล่นการพนันต่างประเทศเอาโลกเอาอย่างต่างๆกลับมาอีกแรงงานอยู่ต่างประเทศปล่อยเขาลักลอบกลับมาอีกอันนี้คือมันเกิดติดไผอีนะเกิดขึ้นจะได้อีนะมันคือสิ่งติบางครั้งเฮาอูไปมันก็เนาะมันก็เป็นเรื่องก็แต่ที่นี่ติเฮาจะบอกก็คือถ้าเฮาเตรียมตัวกันไว้นะถ้าเฮาเตรียมสอนลูกสอนหลานว่าอู้ต้องถ้าวันนึงเนี่ยถ้าพ่อแม่ตายไปถ้ามีหลุนปูหลุนยายอย่างเนี้ยสู่ต้องอยู่ได้นะต้องเนี่ยให้เนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนพ่อปูพักปูไม่ก็ต้องเปลี่ยนพ่อซึ่งเข้าป่อไฟก็ต้องเปลี่ยนพ่อของมื้อนี้มันบ่แน่โลกที่เกิดขึ้นเนี่ยดิ่มดีมันพัฒนาตัวเองขึ้นไปอ่ะพี่ปล่อยแม่ทั้งหลายโอ้หักษาบ่ได้หรอกเป็นจะได้ขึ้นมาแล้วโอ้ตายกันนี่หรอกจะได้ลูกหลานเฮาถ้าพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายไปเนี่ยหยังเป็นจังอย่างอยู่ติดมีติดดินก็ยามได้มีไห้มีนาก็ยามได้มันก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปเนาะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการศึกษานี่เฮาก็คิดว่าเฮาจะทําเต็มที่ล่ะจะช่วยกันคือลูกหลานของเฮาได้เห็นติโรงเรียนแห่งนี้เต็มที่แล้วก็วันกิจกรรมในวันที่20ที่จะถึงนี่เนาะตอนเจ้าก็เหมือนอย่างนักเนาะอีปอยแม่ทั้งหลายเฮาก็จะทําทักษิณานุปทานคือคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นมีบุญมีคุณกับบ้านกับจองเนาะตอนเจ้าก็นิมนต์ผู้เจ้าไว้8รูป8องค์ก็เพิ่นมาทําพิธีแล้วก็จะเลี้ยงดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่มาร่วมงานแต่ทราบว่าคณะของอีปอยอีแม่จะเดินทางมาถึงประมาณสัก11โมงประมาณนี้เนาะตั้งหมู่บ้านมาเดี๋ยวนี้ตั้งคุณดำตั้งลูกหลานก็ดีอกดีใจกันเดี๋ยวนี้นะอันพวกเขาก็ไปเสาะอันกับเขากับป่าอย่างอีหรอกก็อยากจะต้อนรับอีปอยอีแม่ห้องเอากับเขากับป่าแต่ก็คงเป็นกับเขาบ้านนอกของเขาเนี่ยเนาะอันง่ายๆเนี่ยนะกับเขาติว่าบ้านเขาเนาะมีพักมีไม่อย่างต่างๆก็จะดูแลอีปอยอีแม่ที่จะมานี่เนาะถึงถ้าจะบ่สะดวกจะได้เนี่ยก็ต้องขอสุมาอภัยตัวนะแต่จะได้ก็ดีเจ้าบ้านก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะต้อนรับครับสู่ดูแลอีปอยอีแม่ให้ถึงที่สุดวันที่20นี่ก็จะเตรียมไว้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็มีตอนบ่ายนี่ก็จะมีที่ท่านพระอาจารย์เป็นได้รวมวางแผนไว้ก็คือจะมีการเสวนาหรือว่าอุจากันครูบาอาจารย์ได้อุได้จ๋าเนาะ
ในโครงการนี้ก็มีประธานโครงการเพิ่นจะได้มาอูกมาจากกับพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่ว่าโครงการนี้เฮาทําเพื่ออะหยังนี่นะมันมีเหตุมีผลอย่างที่จะต้องทําแล้วก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศออกวิทยุไปอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์เนาะที่เพิ่นต้องการว่าเออวันนั้นอยากจะฮู้เรื่องใดประเด็นใดก็จะอูกันตามนั้นแต่วันนี้เขาก็ยินดีนะยินดีที่ได้รับทราบข่าวว่าอีปออีแม่จะมากันนักก็ขอฝากไว้นะทุกท่านที่จะมานะอีปออีแม่ทั้งหลายเขาขอกําเตะว่าเขียนคือลูกหลานเนะเขียนนั่นจื่ออีปออีแม่เนี่ยเขียนจื่อเขียนอายุขอนตีอยู่บ้านเล็กที่บ่อยางเอียกะแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เขาจิมเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไปหาอีปออีแม่กูค้น40กันนี่เขาจะเพื่อหลอดสายตาสักคนเขาจะไปแอลหาเขาจะไปตอบแตนติมีน้ำจิตน้ำใจกับเขาเนาะอย่างเต็มที่เลยตอนนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้นัดหมายกันว่าให้เวลา1ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาตามที่ท่านพระอาจารย์ตนได้มอบหมายให้อาตมาต่อไปก็คงจะเป็นการสนทนากันเนาะในเรื่องติอีปออีแม่จะโทรเข้ามาถามติพระอาจารย์จนเพิ่นจะได้รับโทรศัพท์กับอีปออีแม่เนาะตอนนี้ก็คืนรายการคือครับทางพระอาจารย์นะครับเด้อพระอาจารย์ครับครับสาธุครับก็ยังเปิดสายเด้อเนาะเดี๋ยวอันอู้จะสนทนากันเฮ็ดสักน้อยครับก็วันที่เช้านี้คือกิจกรรมทั้งปุ้นนี่เริ่มวันที่19เนาะ19นี้จะเป็นนั้นคณะทำงานของโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กติจะมาร่วมประชุมกับผมครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมประชุมกันแล้วก็คงจะเป็นการวางแผนว่าวันที่20เนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่กันจะได้ประมาณนั้นเหมือนไรครับแล้วก็ทั้งพี่น้องชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านครับผู้ปกครองนี่ก็จะเตรียมเรื่องสถานที่ครับอาจารย์ครับสถานที่วันที่สาวนี่เฮาจัดที่ไหนครับที่วัดหรือว่าที่โรงเรียนใจตีวัดหมดเลยครับอาจารย์อันก็ลงที่วัดหมดเลยเนาะครับลงที่วัดหมดเพราะว่าตอนเจ้านี่ก็ทักษิณาตีอันที่แรกว่าจะทําที่โรงเรียนเฮาก็ว่ามันก็ใกล้กันท่านละก็เลยว่าทําที่วัดที่เดียวขี้ข้านยกโต๊ะยกเก้าอี้ไป 2-3 ตีเนาะมันจะยึดกับคนที่ทํางานนะครับอาจารย์ครับอันหมู่ที่เพิ่นทีมที่เพิ่นจะไปถ่ายทอดนี่ก็จะไปวันที่19เหมือนกันอ๋อครับหมู่ที่วัดฝ่ายหินนะตู่ลุงยองท่านใช้วัดก็เปิ้นจะเดินทางไปก่อนอันเปิ้นตั้งอย่างที่วัดบ่นอนที่วัดเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดอันที่นอนสำหรับประสงค์ที่วัดหมดเลยครับอ๋อครับครับส่วนผมนี่ก็นอนประจ้าอยู่ไปห่วงวันที่20บ่เนาะครับผมครับวันที่20นี่เริ่มต้นมาเจ้านี่คือตั้งแต่เจ้ามืดเลยครับจะกี่โมงวันครับผมวันที่20นี่ผมจะออกจากนี่ไปประมาณ 6:00 นเนาะ 6:00 นมาเจ้าไป 6:00 นถึงไปถึงตีอันตีตั้งเข้าหมู่บ้านก็คงประมาณสัก 6:45 7:00 นก็บิณฑบาตไปถึงวัดผมก็กล้าว่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนี่ 8:00 น 8:00 นก็จะได้เตรียมในเรื่องของทักษิณานะครับพอดีกันเลยกิจกรรมก็เน้นที่วัดท่านประมาณ 8:00 นเนาะครับผมเป็นมงคลไปก็ตอนเจ้าได้ก็เป็นการลักษณะว่าธรรมยัตราไปเนาะครับเป็นชุดของธรรมยัตราเข้าไปก็จะทำกิจกรรมก็มีทีมข่าวที่เขาจะทำเป็นนั้นคลิป YouTube ลงไปในโครงการก็จะมาทำหน้าที่อยู่ครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่วัดท่านตลอดช่วงบ่ายก็แฮมสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะหลังจากที่ฉันเพลแล้วนะครับได้อูได้จ้าก็ไม่ได้นี่คนกูเกือบ500เหมือนกันเนอะนะการวันนี้ก็ได้อูครับได้อูครับทั้งท่านผู้นำเนาะทั้งท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งอสมแล้วก็ตอนนี้ก็ประสานครับอันพระกิลานุปัฏฐากของพื้นที่เฮาตวยครับก็ว่าคือมาร่วมทำหน้าที่ก็ได้ติดต่อกับท่านดร.วิสิตเนาะมีเปิ้นประสานตวยก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นการทำงานรวมกันนะครับเขาก่อนก็ครับแม่นละนี่ทางเรื่องขอตั้งอำเภอตัวครับอาจารย์อ๋อครับแจ้งสารสุขครับอยู่จนถึงเมื่อคืนนี่ก็
เน้นญาติโยมในหมู่บ้านเต็มใกล้เต็มหิมเพราะว่าที่ญาติโยมที่ไปวันที่เช้านี่ก็ประมาณบ่ายสองโมงปลายสามโมงนี่เพิ่นคงจะกลับละครับผมเพิ่นจะกลับกับนั้นกิจกรรมเขาก็ว่าเป็นกำลังใจประมาณนั้นก็โอเคแล้วพระอาจารย์เป็นโอ้ได้มาหูมาหันนะครับต่างได้ไปเอียงก่อนครับผมก็ฝากถวายความเคารพกับพระอาจารย์ว่าถ้าติเปิ้นจะมาก็ขอในส่วนของในเรื่องของหน้ากากการครับในเรื่องของเอกสารอย่างต่างๆอ่ะเนาะอย่างเช่นว่าคือผมก็ต้องการประชาชนมาที่นี่ก็จะลงทะเบียนแม่นต้องเน้นด้วยเนาะครับผมเน้นเป็นลงทะเบียนอยากจะขอคือเรื่องของเรื่องก็คือเฮาอยากจะได้ข้อมูลติเปิ้นมาหาเฮาอย่างอื่นเนี่ยผมก็จะได้เก็บเป็นการส่วนตัวบ้านจะได้ไปเยือนเย็นเปิ้นลงทะเบียนบ้านเนาะชื่อเนาะครับชื่อถ้าเปิ้นเขียนมานี่มันจะสะดวกเนาะพระอาจารย์เนาะสมมติว่าเกิดกันนี่มา15คนนี่นะถ้าเปิ้นเขียนแล้วเป็นชุดมันจบเลยนะครับแม่นๆ15คนใส่สบายเปิ้นกําต้องมาวุ่นวายครับเขียนกระดาษเถียใบนะครับเขียนกระดาษเทสบายว่าเอ้ยนี่อีเมลเรื่องนี้อีเมลนั่นจีนอายุตะอันเป็นบ้านเล็กจีนนั่นอย่างเงี้ยอยู่มาด้วยกันเนี่ยเวลาเขาไปเยี่ยมไปเอวหาเปิ่นก้าจะได้ก้าเนี่ยเขาก็จะได้ไปหาเปิ่นตามนั้นแล้วก็ตอนละอ่อนลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่าเอออีเมลเปิ่นมาชุดนี้เนื้อ15คนก็ลงไปให้เปิ่นเลยนะครับเขียนอำเภอเนาะเขียนกระดาษไว้บนจั่วหัวเลยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอดอยหล่ออำเภอจำตรอง1 2 3 10คนนี่นะเนาะครับผมอาจารย์เนาะมันดีกว่าเฮาไปเข้าแถวเนาะครับต้องตั้งเฮานี่เฮาก็จะได้ว่าโอ้ยปล่อยอีแม่บ้านนั่นบ้านนี้เปิ้นมาเฮาก็จะเก็บเป็นหลักฐานส่วนตัวเฮาไว้อีนะครับถ้าเข้าแถวไปวัดไข้ทีละคนละคนนี่โหบัดแล้วมันอิดคนเฒ่าคนแก่แต่เปิ้นก็นี่เฮาก็จะใจว่าเอาสแกนพอละแต่ต่อหลักฐานมื้อนี้หมายความว่าเฮาสแกนในกรณีที่มีปัญหาก็นี่นี่นะส่วนใหญ่เฮาก็มีหลักฐานอยู่นี่หมดครับอ๋ออันนี้คือวิธีการที่จะทำกันแล้วก็เรื่องการทำบุญกันอย่างนี้เหรอกิจกรรมนั่นคืออย่างคือเป็นต้านผ้าป่าก็เขาว่าต้านเป็นกองทุนก็อย่างไรเตื่อศรัทธาเพิ่นจะให้เจ้าหอมอ๋อครับตอนนี้ที่ผมอันของในส่วนของทำบุญนั่นก็คือทักษิณาโอเคแล้วเนาะอาจารย์นี่แหละเนาะอันนั้นก็ผมก็ทำในส่วนของครับของหมู่บ้านอีกด้วยนะแล้วก็ส่วนของสิ่งที่เพิ่นจะรวมบุญครับกับกองทุนของโรงเรียนเพิ่นก็แล้วแต่ทั้งพระอาจารย์แล้วแต่พี่น้องชาวบ้านและส่วนของวัดนี่ตอนนี้ก็คงจะมีถ้าเปิ้นมาถ้าอีปล่อยแม่เปิ้นมาเปิ้นหันว่าวัดตอนนี้เปิ้นปูตัวนอนนะครับเจ้าอาวาสเปิ้นปูตัวนอนยังอยู่ถ้าเปิ้นจะรวมให้ลมฮ้อนก็อยู่ที่เปิ้นมากันเนาะอย่างอื่นก็มีอย่างไรครับพระอาจารย์ครับอ๋อสาธุเนาะครับต่างได้ไปส่วนไปให้กำลังใจกันถ้าว่าเช่นทางเดินทางนี่ถ้าญาติโยมเขามาตังอย่างสมมุติว่าเปิ้นลูกเรียงประเป้าไหมเนาะครับเรียงประเป้ามาก็เข้าวังเหนือเนาะเน้นอุทยานเจซ่อนครับถ้าเรียงประเป้าคือเปิ้นพอป้ายอุทยานเจซ่อนเข้าไปตังเจซ่อนเนาะครับเรียงประเป้ามาวังเหนือปุ๊บนี่มันจะเด่นที่สุดก็มันจะมีป้ายบอกว่าอุทยานแห่งชาติเจซ้อนตลอดอุทยานแห่งชาติเจซ้อนอำเภอเมืองปานและทีเนี้ยเน้นเปิ้นว่าคือไปถึงอำเภอคือได้คือถึงตัวอำเภอเมืองปานนะครับตัวอำเภอนี่มันหาง่ายครับพระอาจารย์แม่นเอาจุดนั้นว่าเอาจุดที่ว่าการอำเภอว่าไปติอำเภอมันต้องถามหมู่บ้านไปติอำเภอก่อนไปติอำเภอพอไปถึงอำเภอก็คือถึงหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านนั่นเนี่ยเลยอำเภอตรงจากอำเภอไปแค่กิโลเดียวแค่ประมาณ800เมตรจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเปิ้นเลยนะครับที่จอดรถที่ยังก็กว้างขวางอยู่เนาะปลอดใจได้ครับสนามกีฬาโรงเรียนนี่จอดได้เป็นเป็นร้อยคันกว่าครับอ๋ออีเฮาเอารถไปจอดในวัดพ่องในโรงเรียนพ่องเนาะตอนนี้เตรียมสถานที่ไว้ติโรงเรียนครับพระอาจารย์เพราะว่าในวัดมันจะแคบเนาะแล้วก็จอดติโรงเรียนแล้วก็เตียวไปวัดโรงเรียนปุ๊บจอดรถก็เข้าห้องน้ําก่อนอย่างก่อนนี้นะครับมันจะใกล้ติดจอดรถส่วนมากคนเฒ่าคนแก่จอดรถใครเข้าห้องน้ําแน่นแน่นอนอันนี้ครับผมจอดรถก็ถึงเสาะหาห้องน้ําเลยนะ
ครับผมถ้าเดี๋ยวนี้นะยังมาสายวังเหนือสายปุ่นเนี่ยวันผูกวันผูกนี่ผมจะให้เยาวชนเอาอันเอาไปบอกว่าไปวัดทุ่งโป่งไปติดนะครับน่าต้องมีป้ายขาวครับต้องมีป้ายติดป้ายใหญ่น้อยเนอะพอให้พอดีจะให้เป็นสะดวกเลยให้เป็นพอว่ามันจะมีป้ายขาววิ่งทุกแยกนี่นะครับน่าดีทุกแยกติดจะทำให้เป็นงงนี่ผมจะลงป้ายขาวไว้เลยไปว่าไปวัดทุ่งโป่งเขียนลูกศรจี้ให้เป็นไปวัดทุ่งโป่งเขียนลูกศรจี้วิ่งตามลูกศรอย่างนี้ครับไปตามลูกศรถ้าลูกจังไม่ละปูนไปถ้าว่าลงขุนตาลเนาะลงขุนตาลก็ไปตุ้งเกวียนเนาะก็แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางแยกไปถึงตุ้งเกวียนแล้วพระอาจารย์ไปถึงอำเภอห้างชัดเนาะจะห้างชัดนะก็จะแยกห้างชัดนะอำเภอห้างชัดอาจารย์เลี้ยวเข้าห้างเลยเนาะครับแยกเข้าห้างชัดครับแยกเข้าห้างชัดหันไปก็ไปถึงต่างไปถึงก็จากหันไปก็ตรงไปมันจะมีแยกเดียวเลยครับจากเมืองปานนี่นะจากอำเภอห้างชัดเนี่ยตรงไปก็จะเป็นแยกเข้าอุทยานแห่งชาติจะซ้อนปลายชัดเลยครับจ้ะปลายติดทันต้นเวินเลยเนาะปลายใหญ่ลำมาได้อะครับจำว่าแจซ่อนว่าจากห้างชัดไปที่อันเมืองปานนี่สักกี่กิโลครับจากเอาตั้งแต่จากห้างชัดไปถึงแยกน้ำท่องที่จะเข้าเมืองปานเนี่ย58กิโลครับอาจารย์58กิโลครับ58กิโลใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงเนาะถ้าลุกจากเชียงใหม่ไปครับก็สัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนาะถูกต้องครับอาจารย์3ชั่วโมง3ชั่วโมงออกเชียงใหม่7ผมไปก็ประมาณนั้นนะครับผมออกจากบ้านไปถึงปุ่นก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าแล้วที่ท่านมาหาผมนี่ออกจากปุ้นมากี่โมงครับออกจากละปูนครับวัดบ่อเขือแจ้ไปอ๋อออกละปูนนี่มันได้ครับผมไปเจอครูบาอาจารย์ที่วัดบ่อเขือแจ้ตันตุลุงวัดครับบ่อไก่นี่ก็ตีเป็น3ชั่วโมงก็ไปถึงปุ้นประมาณ10โมง11โมงแต่เวียงบ่อเป้านี่เพิ่นน่าจะถึงก่อนครับผมเวียงบ่อเป้านี่ถึงก่อนเพราะมันอยู่ใกล้ผมจะเขียนนั้นป้ายวิ่งไว้ให้เพิ่นนี่นะครับไปทางเวียงปะเป้าแต่ว่าบันหลงครับอาจารย์เพราะมันง่ายเนาะยังมาถึงลูกวังเหนือมาปุ๊บมันก็ติจะแยกเข้าทางอำเภอเมืองปานมันจะมีป้ายของงานอุทยานแจซ่อนตัวเมืองปานโดยมันจะเป็นป้ายติเป็นหันชัดอยู่ครับครับเวียงเป้านี่ฮะโวยแต่เพราะว่าลูกจากแม่ขจารเข้าวังเหนือกับชาวกิโลมได้เร็วครับจากวังเหนือเข้าเมืองปานกับประมาณ50เนาะเนาะประมาณ50กิโลบ้านเจ้าบ้านที่วัดตุงโป่งนี่มีกี่หลังคามีนักครับเจ้าบ้านที่นี่นี่มี2 200กว่าหลังคาครับอาจารย์ผมเพิ่นฟังวิทยุบอกสักเกิงนี่แขวนเนาะถ้าเพิ่นฟังวิทยุนี่นะม่วนเนาะโอ้ยเยอะครับอาจารย์โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นี่เปิ่นฟังกันหลายก็เฮานี่เปิ่นเป็นบุญเปิ่นขนาดแหละที่พระอาจารย์มหาเปิ่นน่ะบ้องป่องเปิ่นฟังแล้วเปิ่นมหาบ่ได้แม่นน่ะเพิ่นจะมาเชียงใหม่ก็ยากอ่ะเนาะครับมื้อนี้มีกับหมู่แม่ยายลบก็สิไปหาพระอาจารย์ที่บ้านแม่ยายลบแม่ยายแก้วเปิ่นไปเองก็มีกับแม่ยาแม่นที่เปิ่นมาเอาชัดก็มีเหรอครับเพิ่นมาก็ใกล้หิมแล้วก็ไปเอวหากันได้เนาะโอ้ได้มูอีแม่ติอยู่ตั้งบ้านไปพรอยู่บ้านตรงซ่านอย่างมูนี่ก็เปิ่นก็มาบักไก่ครับคำดอยมาน้อยเดียวเดี๋ยวนี้มีมูตั้งใจซ่อนนี่ฟังของพระอาจารย์ก็เยอะมูจะซ่อนสมรีเปิ่นส่วนมากเปิ่นฟังแบบว่าเปิ่นบอกใครได้โทรอีนะครับฟังได้เปิ่นบอกใครได้โทรเพราะคนโทรแต่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นอยากพูดกับพระอาจารย์นี่เนาะเปิ่นแต่ว่าคนฟังพระอาจารย์เยอะวันผูกนี่ผมติจะซ่อนคนเฒ่าคนแก่เป็นก็นิมนต์ไปอันนิมนต์ไปร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุของเพิ่นครับดีครับหลอดไปจวนเพิ่นมาเนาะได้เชิญชวนเพราะว่ากลุ่มนี้เพิ่นมาช่วยผมตั้งแต่ตอนที่ผมทำโครงการแล้วครับพระอาจารย์คนเฒ่าตะกี้โทรหาผมหลังไมค์ว่าโอ้อีแม่ก็อันอายุนักแล้วหมูจะไปยังได้อีเนาะ จะเอารถเครื่องไปก็ไกลว่าเพิ่นว่านะผมก็เลยว่าอบต.มีไว้ยังไงแม่
เลือกเขามาแล้วรู้แม่ก็รวมกันสักสิบคนแล้วก็วานอบตมาส่งเนาะวานอบตมาส่งมาส่งละตุ้งโป่งแล้วก็แม่แรงเบิดก็มาฮับอย่าเนาะนัดเวลาถ้าเปิ้นรวมกันนี่บอกลูกบอกหลานเขาถึงมาครับเขาถึงมาต่างๆนี่รวมกันนะรวมกันบ้านนี้เฮาไปบ่10คนได้ลดกันคะแนนเฮาจะมาแต่เตือนน่ะเนาะนั่นเกิงๆกลางๆก็เดี๋ยวพอกันนะพอกันนานี่เออมาพ่องถ้าวิจัยมันถึงหันยังครับแม่นๆมันเพิ่นถึงดิ้นรนนะเพิ่นอยู่ไกลขนาดอยู่เชียงใหม่เพิ่นยังมาหมู่เมืองฝางก็มีนะท่านเมืองฝางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คพอเพิ่นอยู่บ้านเตียนมันเดี๋ยวผมยังบ่ได้ถามพี่น้องว่าบ้านเตียนก็เดี๋ยวมีคนโทรมาถึงมีเมืองฝางนะอ๋อครับเดี๋ยวนี้มนท่านฝากเบอร์ไว้ก่อนเนาะเพื่อออกรายการแล้วจะมีโยมเบิ้นโทรหากาวันพุกวันฮือกาอย่าครับเบอร์โทรศัพท์ท่านเบอร์อย่างครับส่วนตัวนี่เบอร์098ครับพระอาจารย์098 005ครับ005 2515ครับ2515ครับจำง่ายอยู่ครับเพื่ออันหมู่พี่น้องศรัทธาเบิ้นจะโทรหาเนาะครับข้างแถม15นาทีก็จะได้เปิดสายเฮ้อศรัทธาญาติโยมเขาได้โทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้อ้าวญาติโยมตึงในพื้นที่เมืองปานโดยญาติโยมต่างจังหวัดต่างอำเภอที่รับฟังคลื่นนี้จะโทรศัพท์มาหาธรรมภาพทั้ง2รูปก็เจริญปอนที่เบอร์0998366322อยู่ด้วยกันแถม15นาทีขณะนี้เวลา 3:00 กับ 4:15 นาทีแถม15นาทีที่เราจะได้อู้จะสนทนาแล้วก็ญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันในรายการรายการนี้มีชื่อว่ารายการสารธรรมยามค่ำสารธรรมยามค่ำพบปะกับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังเนาะมีเข้ามาเนอะญาติโยมฮับสายก่อนเนาะจะเลินปอนเจ้าแม่อุ้ยมันโฮลำพูนเจ้าฟังอาจารย์สองตัวสององค์เข้าใจดีเนอะแม่สี่พันเนาะเจ้าแม่และเจ้าแม่สี่พันบันโฮงเข้าใจดีว่าอาจารย์สองตัวทุ่งโอ้ยยินดีเนอะแม่เจ้าโอ้กำลังใจชาตุเจริญพรสายต่อไปเจ้ากราบนมัสการ2629จากที่ไหนอาจารย์เจ้าอ๋อแม่จันทร์ไปงิ้วเจ้าฟังชัดดีก็ชัดดีเจ้าท่านคนอู้เนาะไปงิ้วเวียงประเพ้าแม่ลูกแม่หม่อนแม่ตีก็จะให้น้ำตาก็โคแล้วไอ้นี่แม่เดี๋ยวแม่จะร่วมบุญไปฝากมาเนอะเจ้าฝากมาเนาะเจ้าท่านาเป็นยังเมื่อคืนวันที่เช้าก็ฟังถ่ายทอดวิทยุเนาะสาธุก็นำเรียนนิมนต์ท่านพระมหาเสาแก้วคือท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเพิ่นจะเอากลุ่มเยาวชนไปสวดธรรมจักรโดยเพื่อเป็นแห่งจูงใจให้นักเรียนตุ้งโป่งด้วยนะนักเรียนที่เบี้ยงพ่อเป้าก็ได้ประสานกันไว้ท่านพระครูเพิ่นท่านจะฟังอยู่นี่อู้กันแล้วนะนักเรียนก็บ่โทษเพิ่นเตรียมตัวกันนักเนาะที่จะไปร่วมเจริญพรกราบพระศาเจ้า2ตน2องค์เจ้าจากที่ไหนแม่เจนศิลาบ้านตินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าดอกคำใต้เนาะพะเยาเนาะเจ้าบ้านตินพะเยาชัดเจนดีก็แม่ชัดเจียวดีก็ชัดเจียวดีก็ฮะชัดดีเจ้าชัดเจนดีเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้านั่งจะถามท่านพระครูปัญหาได้เจริญปอนเจนเลยแม่เจนเลยถ้าเคยเข้าพระเจ้าเนี่ยเข้าทีมันเป็นเข้าแดงๆที่เข้าไรบุรีอย่างเอาใจได้ก็เจ้าเข้าแดงเข้าญี่ปุ่นนี่นะใ
จ้าไล่บุรีศูนย์โอ้สุดยอดกันแล้วกันแม่เฮ้ยโอ้ใส่ได้แล้วคนไทยนี่เปิ้นยังเอาไปเปิ้นยังเอาไปแป่งเข้าติบเหรอเข้ามาทุบประหยัดเดี๋ยวจะกู้กับท่านมหาไปสาธุท่านนะเข้าไล่บุรีเจริญพรกับไปสาธุแม่มาไล่บ้านดอกคำใต้จ้ามาไล่ดอกคำใต้พะเยาเนาะจ้าฟังชัดดีก็ฮะชัดจ้านอนฟังนอนฟังเป็นยังเนอะจ้าสบายกำลังใจของมหาสมชาติเจ้าดีแล้วกามีโอกาสจะไปเอียวตั้งพะเยาพุ่นอยู่นะเจ้าไม่เอียวได้ไหมเจ้าตั้งดอกคำใต้ตั้งอำเภอจุนตั้งนี่นะเจ้าอำเภอจุนกับผ่านดอกคำใต้เจ้าผ่านหน้าบ้านเจ้าเนี่ยโอ้เขานัดกันเหี้ยสักตีเนาะนัดจุดกันเอาไปดอกคำใต้เหี้ยวันไปอำเภอจุนเหี้ยวันนี่นะมันไม่นอนวัดนี่ก็ได้หรอวัดมาเชกไก่เจ้าวัดอนุมัติจีมงเจ้าแบบสันจรน่ะสร้างหลวงปู่ดูที่องค์ใหญ่ที่สุดเลยเจ้าโอ้ดีแบบสันจรนะเนาะแบบธรรมะสันจรน่ะเจ้าธรรมะสันจรนี้นะเจ้าโมทนาเนอเจ้ากราบไหว้พระเจ้าวิทยุนี่เป็นสื่ออีกอ่ะปะกันอูจะบรรยายธรรมไปเผยแผ่ธรรมะไปอ่ะอาเจริญปอนไว้ขาเจ้าลูกเนนโหวันนี้ใจดีหย่งว่าเป็นเนนวะท่านสมชาติก็ได้เป็นเนนด้วยกันเป็นเนนก่อนโอ้ก็เป็นอย่างก่อนโหนี่นี่โทรเมื่อใดกับบัณฑิตโทรเมื่อใดกับบัณฑิตจนหมอมือแปะหมอมือแปะอยู่ที่ไหนจึงวันจึงวันแม่อยู่ไหนแม่เน้นหลักกระไดจุลุงแก้วกระไดแม่บัดจันเปิ่นจังจังนี่หรอแม่เดี๋ยวจะไปจมเจอกะแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ปิดวิทยุก่อนมันศูนย์อะศูนย์อันน่ะโอ้ยากะได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอันอยู่วันลำปางเดือนนั่นอำเภอหลวงต้นยังงามอำเภอหยังแม่อำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางหลวงเจ้าเกาะขาลำปางหลวงกะเจ้าจุดหลวงต้นยังงามได้ยินถึงวันถึงวันหัวมือจนแปดต้นได้องได้กระได้วันนี้ติดติดเหตุการณ์ติดแล้วอีกดีใจโอ้สั่งโค้ชจะมารับมานอนหนังนี่ถ้าคนเท่าอยู่นี่คนเร็วนี่จะอยู่ดีสักคนหนึ่งทำงานหมดมีเทยุเป็นกู้เนาะเจ้าเอาธรรมะดีละดีละยินดีเนอะปึ้งอุ๊บปึ้งใจในฟังแล้วใจจังหวะจะไม่มีจะขาดยินดีเนอะแม่เจ้าเจ้าโอ้สาธุจนวันจนหัวมือแปะมันติ๊กแล้วจนได้ติ๊กเอาได้เลยได้จนใหญ่เนาะจุดหลวงต้นยังงามแล้วใจมือเนี่ยใช้ไปลำปางหลวงแล้วใจเนาะก็นี่เนาะเจ้าหมดทนาลำปางใจขับไปเอวขับไปกะตุ้งโป่งเนี่ยตุ้งโป่งเนี่ยเมืองปานฟังวิทยุเอากะเนอกะน่ะวันนั้นเป็นทายทอดทายกะวันที่เช้านี่ทายกะเช้าที่เช้าถึง4ทุ่มจ้าโมทนาอ้าวสายสุดท้ายเจริญพรกับนมัสการท่านมหาเจ้าโอ้อุบาสกคนแรกโลเนี่ยเทพบุตรอยู่ตรงใดฮะฟ้านะครับติดต้นโบได้ผลนะครับโอ้จักท่านสมชาติอยู่กะหืมฮะจักจักเหรอมันผูกจะไปหาเด้อผูกเพิ่นจะไปเอาหาวะวัดสีดอนมูลน่ะป่ะสีดอนมูลอาจารย์เนาะโอ้สีดอนมูลจ้ะมันผูกเปิดโรงเรียนผู้สวยอยู่อะไรจนไรองค์ก่อฮ
เดี๋ยวมาขี้ตนวะท่านเพราะวันพุธนี่ผมไปตนเดียวครับอ๋อเพิ่นจะไปตนเดียวเพิ่นไปตนเดียวระกาท่านสมชาติวันพุธเพิ่นก็ไปตนเดียวอะกะแต่อาตมาวันที่เช้าพวกนี้ไปหลายกะ5 6ตนก่อนวันที่เช้าน่ะครับโอ้ไปหลายกะคนจัดรายการนี่ไปหลายกะเน้นลักเน้นหยังไปหมดตุลุงยองหยังไปหมดอะกะอืมป้ากันเด้อวันที่เช้าโอ้ก็มากะห่อเข้ามาด้วยนะห่อเข้ามาด้วยเด้อเออห่อเข้ามาโดยเอาละเนาะศรัทธาไว้เตออีก่อนได้รายการนี่ก็โอ้อินดูบุญนะอินดูบุญบุญมายุนยุนเจริญปอนจากที่ไหนฟังเจ้าโฮมเจ้าโฮมแม่ตาไหนไปก็เพื่อนแท้เนาะต้องมีหูไฟเฮาเจ้ามันใกล้หั่นนี้ใกล้หั่นนี้อืมใกล้ใกล้แต่ว่าใครไปจวนก็แม่ฟ้องเออๆจวนกันก็แม่ฟ้องเนาะแม่เรือนเนาะได้ 3-4 คนแล้วลูกใกล้กันหั่นเออนั่นเป็นอย่างฟังวิทยุเอาเนาะสาธุเอาละอาตีก่อนเนาะได้อีกก่อนต่อไปก็จะได้สนทนากับท่านสมชาติแล้วก็ได้ลารายการเอาสายที่เข้ามาก็มีนักมากมายหลายท่านก็ที่โทรบัตรันก็จะไปน้อยใจเอาไว้วันใหม่ก็ถึงได้ปะกันอยู่เนาะอ้าวนิมนต์ครับท่านสมชาติได้ถือโอกาสล่ำลาศรัทธาญาติโยมครับขอนิมนต์ครับครับก็ศรัทธาญาติโยมเนอะติดตามรายการพระอาจารย์เนาะก็เป็นบุญที่เราได้มาพบมาปะกันบ่ได้หันหน้าหันตาแต่ฟังน้ำเนียงเสียงปากกันโอ้คลื่นหายไปแล้วตั้งใดเหรอท่านถ้าจะคลื่นถ้าจะอัพมานี่นะหือท่านชาติญาติโยมท่านทั้งหลายเดี๋ยวนะอาตมาจะวางแล้วก็กดไปทำไมคลื่นถ้าจะหายคลื่นท่านสมชาติถ้าจะหายเนาะเนื่องจากว่า